ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องกล่าวว่าวันนี้เนี่ยมารับรางวัลกับคุณแม่ด้วยอากล่าวนิดนึงอ่ะก็วันนี้ดีใจมากดีใจที่แบบว่าวันเนี้ยเขาแบบว่าดูแลเรามาอย่างดีแล้วทำให้เรามีวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ยังมีวันนี้ที่เราได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วได้ทำกับให้เขาได้มีความสุขด้วยใช่อ่านอัปเดตผลงานก่อนช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็ตอนนี้นะคะก็เพิ่งถ่ายละครจบกันไปนะคะพลังลูกทุ่งกีล่าลู่เดี๋ยวรอติดตามทางช่องเวิร์ดพอยต์ได้เห็นกันอย่างแน่นอนการกลับมาของ3คนว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะใช่แล้วก็ยังมีผัดตอนนี้ก็คอนเสิร์ตเริ่มทยอยออกไปแล้วก็กับทางสบายดีก็รอติดตามนะคะว่าเราจะไปในส่วนของอำเภอไหนจังหวัดใดนะคะก็สามารถแบบกดเข้าไปติดตามของสบายดีทีวีได้เลยนะคะของอาสยามนะจ๊ะได้เลยอ่ะพูดถึงนะฮะผลงานก็ไปแล้วนะฮะกล่าวถึงสังคมออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันนิดนึงในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของเยาวชนแล้วกันนะฮะกล่าวถึงสังคมที่เล่นบูลลี่กันที่ชอบบูลลี่กันนิดนึงเราว่าเราเจอแล้วล่ะเราเจอกับตัวด้วยแล้วก็เจอกับคนใกล้ตัวเจอกับน้องเราด้วยอันนี้เราต้องขอเตือนบางทีนะคะคนเราอ่ะการที่จะไปหยอกล้อเขาอย่างเช่นนะไอ้เต้าอ้วนไอ้เต้าจะมาคือคนมันมีปมอ่ะคือสมมติว่าเขาอยู่กับเพื่อนที่หุ่นดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือปมของเขาอ่ะเขาอยากจะหุ่นดีแต่คำที่เราหยอกเขาอ่ะเราอยากหยอกเขาเพราะความเอ็นดูอยากเล่นเพราะความเอ็นดูแต่เขาอะกลับกลายเป็นแบบว่าทำไมมึงต้องบูลลี่กูด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นปมจนแบบมันหลายอย่างแค่จุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งว่าคำว่าสวัสดีคือเจอกันวันแรกสมมติว่าแทนที่เราจะบอกตายเธอเสื้อสวยแต่กลับกลายเธอไปกินอะไรมาทำไมอ้วนจังอะไม่เจอกันคือมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่สวัสดีกันวะทำไมไม่ถามตาละทุกสุขดิบกันแต่กลับกลายเป็นเอาสิ่งที่คุณเห็นอะแล้วคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราทักกลับไปว่าเฮ้ยแกไม่เจอกันนานหรอกแกโคตรขี้เหร่เลยอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงแค่นั้นเองเลยอะไรเงี้ยแล้วเล่าว่าการเจอกันครั้งแรกนะคะลองประมวลภาพดูว่าเราควรพูดอะไรในการทักทายกันสวัสดีถามข่าวคราวกินข้าวหรือยังสบายดีไหมมันควรเป็นคำถามนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันควรเริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปแบบมองเห็นในสิ่งที่แบบขัดตาตัวเองอ่ะแล้วไปทักเขาอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะได้โอเคละละขอบคุณมากเลยค่ะไม่หวัดดีอ่ะบ๊ายบาย